ผลผักนักปรุงไอเดียของเมนูพาสต้านี้นะครับเกิดจากความคิดที่ว่าอยากทำอะไรที่คนไทยน่าจะชอบแล้วก็มีรสนัวๆนะครับคนก็เลยอยากทำพาสต้าที่แบบผัดแห้งๆนะครับใส่เบคอนใส่กระเทียมนะครับแล้วก็ใส่ส่วนประกอบที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมอยู่นะครับนั่นก็คือไข่แดงเค็มลงไปด้วยนะครับก็เลยลองทำดูแล้วก็แบบว่าปรุงรสให้มีรสชาติแบบอ่อนๆนะครับออกมาเนี่ยมันกลมกล่อมมากทีเดียวก็เลยอยากนำมาแบ่งปันครับเมื่อพูดถึงเมนูพาสต้านะครับเส้นที่ผลไว้ใจต้องเป็นของแอคเนซี่นะครับเพราะว่าเป็นพาสต้าคุณภาพมาจากประเทศอิตาลีนะฮะผลเคยไปเยี่ยมชมโรงงานของแอคเนซี่ที่อยู่ที่ประเทศอิตาลีนะครับต้องบอกว่าเครื่องจักรวิธีการผลิตของเขาทันสมัยมากๆนะครับรับรองได้เลยครับว่าเนื้อสัมผัสที่เราจะได้นะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยเป็นแบบอิตาเลียนแท้ๆครับในการต้มเส้นพาสต้านะครับเราใส่เกลือลงไปนะฮะใส่แบบไม่ต้องอายนะครับคือน้ำที่เราใช้ต้มเส้นเนี่ยต้องมีรสชาติเค็มอ่อนๆ นะครับที่จะทำให้ตัวเส้นของเราเนี่ยต้มออกมาแล้วไม่จืดครับเนื่องจากว่าตัวเส้นพาสต้าเนี่ยครับส่วนประกอบหลักของเขาก็คือแป้งสาลีดูรัมแล้วก็น้ำเท่านั้นเองนะครับถ้าเราไม่ใส่เกลือลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีรสอะไรเลยดังนั้นเวลาที่เราไปปรุงรสนะครับผัดตอหรือจะราดซอสก็ตามถ้าเผื่อเส้นตัวที่เบอร์ใหญ่ๆนะครับเราจะรู้สึกได้เลยว่าเส้นของเราจืดนะฮะเส้นตัวนี้นะครับใช้เวลาในการต้มให้เป็นได้ระดับออเดนเต้เนี่ยใช้8นาทีดังนั้นซอสที่เราจะทำในวันนี้นะครับใช้เวลาประมาณแค่5นาทีก็เสร็จนะครับพลใช้เบคอนหั่นหนานะครับใช้ไฟกลางๆนะครับไม่ต้องร้อนมากลวนนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันที่ไหลออกมาจากเบคอนเนี่ยครับปรุงต่อไปเลยนะครับถ้าน้ำมันออกมาเยอะเกินไปคุณผู้ชมสามารถตักออกเล็กน้อยได้นะครับในระหว่างนี้ไข่แดงเค็มครับผมเราใช้ไข่แดงเค็มทั้งหมด4ฟองผมจะตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆนิดหนึ่งไข่แดงเค็มตัวนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับเพื่อนๆยังดิบอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้สุกในการทำให้สุกก็คือถ้าเบื่อเล็กหน่อยมันก็จะสุกง่ายนะครับบางคนกลัวเบคอนสุกเกินตักออกจากกระทะก็ได้นะครับแต่ของพลทิ้งไว้อย่างนี้ครับเพราะว่าเราไม่ใช้ไฟแรงเกินนะฮะใส่ตัวไข่แดงเค็มลงไปเลยครับและในขณะเดียวกันนะครับผมใส่กระเทียมไปเลยค่อยๆผัดนะครับใช้ไฟกลางๆไปเรื่อยๆคนเบาๆนะครับถ้าเบิดคนแรงเนี่ยเนื้อไข่เค็มมันจะแตกเลยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นซอสนะครับตอนนี้พาสต้าของผมใช้ได้แล้วนะครับทุกอย่างนัวมากแล้วนะครับเราใส่พาสต้าร้อนๆลงไปเลยครับใส่ลงไปแบบนี้เลยครับเครื่องปรุงรสนะครับพริกครับผมน้ำตาลทรายซอสปรุงรสซอสหอยนางรมนะครับพริกไทยป่นนะครับคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะครับต้นหอมซอยนะฮะใส่ลงไปปิดไฟยกออกจากความร้อนแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับเป็นอีกหนึ่งรสชาติของเมนูไข่เค็มที่บอกได้เลยครับลองลองเพื่อนๆที่รักการทำอาหารนะครับอยากได้สูตรอาหารดีๆนะครับง่ายนิดเดียวกด Subscribe ปุ่มข้างล่างนี้เลยครับเราจะได้เจอกันตลอดไม่พลาดแน่นอนครับกดครับ